ท่านอธิบดีกรมราชทัณฑ์ท่านผู้บริหารเดอะมอลล์ท่านผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมผู้บริหารกรมราชทัณฑ์และหน่วยงานภาคีตลอดจนท่านอาจารย์ที่ได้เข้ามาเป็นคณะกรรมการตลอดจนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านรวมถึงผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้มาร่วมในกิจกรรมวันนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญมาเป็นประธานในโครงการประกวดนวัตกรรมพัฒนางานราชทัณฑ์ประจำปี2567ในวันนี้ราชทัณฑ์เป็นสถาบันหรือองค์กรที่มีประวัติยาวนานมาร้อยกว่าปีในแต่ละยุคก็ได้ทำบทบาทหน้าที่เพื่อตอบสนองและเป็นความหวังให้กับประชาชนเป็นองค์กรที่ถือว่ารับใช้ประชาชนในยุคแรกๆราชทัณฑ์อาจจะเป็นดินแดนสำหรับต้องห้ามหรือต้องคำสาปเพื่อจะให้เป็นที่ข่มขู่ยับยั้งไม่ให้ผู้มาประกอบกิจกรรมซึ่งเป็นวิวัฒนาการของราชทัณฑ์ทั้งโลกซึ่งก็ได้มีการปฏิวัติวิธีการราชทัณฑ์มาโดยตลอดราชทัณฑ์ได้ผ่านยุคต่างๆสิ่งที่เห็นได้ชัดคือองค์พระปฐมเจดีย์ที่จังหวัดนครปฐมการก่อสร้างไม่เสร็จต้องใช้ราชทัณฑ์คนราชทัณฑ์ไปก่อสร้างอันนี้ก็คืออย่างท่านอาจารย์จบโรงเรียนในร้อยตำรวจเราจะไปที่องค์พระปฐมเจดีย์ตลอดเวลามีงานสำคัญในยุคต่อมาราชทัณฑ์เราได้พัฒนาราชทัณฑ์จะมีของดีราชทัณฑ์ของดีราชทัณฑ์ก็เป็นที่เรื่องลือโดยเฉพาะคนที่ปีนี้ถ้าอายุ60กว่าเนี่ยถ้าในช่วงทำงานเวลาแต่ละปีว่าราชทัณฑ์จะจัดงานของดีราชทัณฑ์เมื่อไหร่ก็จะเก็บเงินไว้ไปซื้อแต่วันนี้อาจจะมาที่ดมอที่ทราบว่าวันเสาร์อาทิตย์มาแสนคนวันธรรมดาก็70,000ก็แต่ราชทัณฑ์ยุคนี้เป็นยุคที่พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์สร้างชาติด้วยเทคโนโลยีเพื่อสู่วิถีนวัตกรรมซึ่งผมคิดว่าเป็นจุดเปลี่ยนผ่านขณะที่สังคมต้องการทรัพยากรที่จะมาแทนคนรุ่นก่อนซึ่งตอนนี้ก็เป็นสังคมผู้สูงอายุผมคิดว่าในพื้นที่หลังกำแพงตอนนี้ถ้ารวมผู้กักขังแทนข้าปักก็300,000 คนเศษ300,000 คนเต็มผมมองว่ามนุษย์ทุกคนมีคุณค่ามีความสำคัญมีศักดิ์ศรีและมีความเท่าเทียมกันการที่กรมราชทัณฑ์และคณาจารย์เราได้จัดงานในวันนี้ผมคิดว่าเป็นงานการให้โอกาสคนหลังกำแพงไม่ต้องการความสงสารเขาต้องการเพียงว่าเขาได้รับโอกาสแล้วเขาไม่ต้องการการสงเคราะห์เขาต้องการให้เขามีความเท่าเทียมไม่ถูกกดทับหรือมองว่าเป็นคนต้องห้ามหรือเป็นคนที่ผู้ผ่านราชทัณฑ์ก็ไม่คบหาสมาคมหรือถูกมองว่าเป็นนักโทษที่มีการเลือกปฏิบัติเราต้องยกเลิกการขจัดการเลือกปฏิบัติผมจึงถือว่าวันนี้นวัตกรรมแม้จะ
อยู่ใน3ด้านที่ยกมาก็คือนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมด้านการศึกษาและนวัตกรรมด้านการทุจริตแต่สิ่งที่นำเสนอมาประกวดในเรือนจำต่างๆที่ผมได้ติดตามตอนไปเชิญผมเมื่อเดือนกรกฎาคมโอ้มีหลายค่าหลายเรื่องที่มีคุณค่ามากก็อยากฝากว่าในปีหน้าอาจจะขยายนะเขาบอกว่าประเทศที่จะอยู่ได้เนี่ยต้องมี4อาชีพหลัก1ต้องมีอาชีพเกษตรกรราชธานีเรามีโคกหนองนาใครจะเก่งเกษตรกรเกินราชธานีก็ควรจะแค่มหาวิทยาลัยเกษตรหรือเราจะสู้มหาวิทยาลัยเกษตรต้องสู้ได้นะนี่เราคือภาคปฏิบัติอาชีพที่2ที่ต้องมีในประเทศอื่นให้มีไม่ได้ต้องมีอาชีพช่างอาชีพที่เรามานี่คือเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์ถ้าคนไม่มีอาชีพช่างเราจะก่อสร้างไม่ได้อาชีพที่3ที่จะต้องมีก็คือการค้าการค้าวันนี้ก็ฝากเดอะมอลล์นะครับเรามีสินค้า143เรือนจำมีสินค้าเยอะไม่ต้องสงสารเขาขอให้ได้โอกาสได้โอกาสที่เขาได้ทำงานแล้วเอามาในพื้นที่สุดท้ายคือเราหนีไม่พ้นเกี่ยวกับเรื่องการสร้างอาชีพด้วยการสร้างให้คนเขามีความรู้เพราะอาชีพต่างๆจะไม่สามารถเนรมิตได้หมดเลยถ้าเราไม่สร้างเรื่องการศึกษาเรื่องนวัตกรรมเรื่องเทคโนโลยีอันนี้ก็วันนี้ราชธรรมได้ทำครบถ้าในปีต่อไปเราสามารถได้มีกิจกรรมพวกนี้เพราะเรือนจำในยุคนี้มีไว้เพื่อออกไม่ได้มีไว้เพื่อเข้าการที่มีไว้เพื่อออกก็มีปรัชญาว่าเราต้องพยายามให้เขากระทำผิดซ้ำน้อยที่สุดการกระทำผิดซ้ำเยอะที่สุดเขาต้องออกมาเป็นคนมือบนไม่ใช่คนมือล่างที่มาขอคือเขาต้องมีอาชีพมีงานทำดังนั้นผมจึงต้องขอขอบคุณทางท่านอธิบดีท่านผู้เกี่ยวข้องและก็ทางเดอะมอลล์นะครับที่ได้เปิดพื้นที่อย่างน้อยก็จะมีความภูมิใจว่าเป็นแลนด์มาร์คของย่านนี้ย่านที่เรือนจำอยู่โดยเฉพาะเรามี5เรือนจำอยู่ติดๆนี้แล้วก็เป็นการให้เกียรติต้องขอบคุณในเกียรติที่ท่านให้ครับผมในนามของกระทรวงยุติธรรมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้นำความรู้ที่ระดับจากการเผยแพร่การพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมไปเกิดประโยชน์ให้กับองค์กรและประชาชนยิ่งขึ้นครับวันนี้ได้เวลาสมควรผมขอเปิดโครงการประกวดนวัตกรรมพัฒนาราชธรรมประจำปี2567และขอให้การจัดงานครั้งนี้ประสบความสำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ผู้ประกาศครับขอขอบคุณมากครับขอขอบคุณนะคะท่านประธานในพิธีนะคะขออนุญาตท่านประธานในพิธียัง